สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NTH Channel นะครับและวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Mouse and Blade 2 Manalord นะครับจากคลิปที่แล้วครับเราได้เดินทางนะครับลงทัวร์นาเมนต์ด้วยตีโจรด้วยแล้วก็ทำเควสด้วยนะครับจนมาถึงอาณาจักรของพวกแคว้นคูไซนะครับหรือว่าพวกมองโกนั่นเองแล้วก็ความคืบหน้าของเควสนะครับตอนนี้ผมสอบถามรายละเอียดข้อมูลได้4คนแล้วครับและอีก6คนนะครับถึงจะได้เรียบร้อยสำหรับเควสสร้างแคว้นสร้างตระกูลนะครับหรือสร้างแคว้นเหรียญเปลี่ยนอีกแล้วนะครับก็ขาดแต่ให้เราไปเกมคอมพาเนียนนะครับ1คนสำหรับคอมพาเนียนผมขอดูแป๊บนึงว่าเขาออกมาหรือยังยังนะครับเดี๋ยวนอกรอบเดี๋ยวผมไปหากรองดูคอมพาเนียนนะครับว่ามีคนไหนหน้าเกณฑ์เข้ากองทัพบ้างโอเคเรามาต่อเลยครับจากพาร์ทที่แล้วนะครับเราชนะทัวร์นาเมนต์ที่นี่แต่ว่าชุดไม่ถูกใจผมนะครับแล้วก็ชุดของเขาเราดีกว่าด้วยครับกองกำลังอิสระแต่ทำไมกองทัพเยอะจังแฮะสกิลช่างผมก็ไม่ได้อัพเลยใช่ไหมเนี่ยมัวแต่เล่นๆนะครับมัวแต่เตร่ๆไม่ได้อัพอะไรเลยขอเข้าไปตีเผาถ่านตีเหล็กในเมืองนี้แป๊บนึงดีกว่านะครับไม่รู้ว่าค่าสเตมิน่าค่าพลังผมฟื้นคืนมาหรือยังเอ่ยไม่แน่ใจนะครับขอดูแป๊บหนึ่งเมืองนี้ไม่มีทัวร์นาเมนต์นะครับเข้าไปที่โรงตีเหล็กยังฟื้นคืนไม่มากครับแต่ก็สามารถตีได้ขอตีก่อนนะครับเป็นการอัพเลเวลไปในตัวโอเคเรียบร้อยครับการจะฟื้นค่าสเตมินานะครับหยุดพักสักคืนหนึ่งก็จะขึ้นมาให้ระดับหนึ่งครับแต่ผมยังไม่อยากนอนอยู่เฉยๆในเมืองครับแต่ว่าสกิลช่างอีกหน่อยเราไปตีดาบขายโอเคนะครับได้เงินเยอะด้วยเป็นวิธีหนึ่งในการหาเลี้ยงกองทัพครับโจรขอตีโจรหน่อยเห็นไหมครับถ้าเราห่างจากการรบแน่นนะครับภาคขวัญกำลังใจก็จะตกลงไปด้วยฉะนั้นต้องทำสงครามบ่อยๆครับวิ่งเตร่ๆหาแต่ทำเควสก็ไม่ได้ทำไมโจรมันวิ่งไวๆแล้วรู้สึกเราวิ่งช้าเนี่ย 4.9 5.1 โอเคได้ครับน่าอยู่ทันอยู่ทันอยู่ออกนอกเส้นทางมาเยอะเลยนะครับหาตีโจรเนี่ยมาเร็วๆจะได้2กองพร้อมกันเร็วจะถึงแต่ก็ไม่ถึงสักทีเร็วๆเร็วๆโอเคครับแท็กแท็กจมตีตามข้าพเจ้ามาไปเห็นอยู่ใกล้ๆนะครับโอเคชัดแล้วขอมาตรงปีกก็แล้วกันครับไปตรงกลางไม่ปลอดภัยก็ไปตรงกลางนี่โดนปิดแน่นอนครับโดนเบรกมาแล้วจบเลยนะโอ้ยไม่เห็นไหมพวกประมาทก็ได้เหมือนกันนะพวกแก๊งไฟอีกนะครับแตกแล้วครับแตกแล้วมีทหารเราบาดเจ็บใช่ไหมไม่บาดเจ็บก็ตายนะครับเห็นฝั่งเรา
ขีดมันลดไปขีดนึงนี่กันหมดเลยสีเขียวๆคือมีของตกบนพื้นนะครับกดอัลเทอร์เนทแล้วสามารถเห็นได้ครับมาผมก็ช้าๆผมก็ยังไม่ได้อัพสกิลมานะครับสกิลมาก็สำคัญนะครับสามารถขี่ม้าระดับสูงได้เกมนี้มีอะไรต้องทำหลายอย่างครับผมถึงบอกว่ามันหลายพาร์ทมากเลยนะครับเกมนี้ไม่ตายถ้าใครไม่โดนดิโอเคตีต่อครับตีต่อหนีไปได้ตั้ง8คนโอ้ถ้าเราตายสองใครตายเนี่ยโอ้ทหารเราไปแล้วลูกพี่ขอโทษเดี๋ยวค่อยไปแคว้นเอ็มพายแล้วเกณฑ์ทหารเพิ่มครับชาร์จเลยอย่าไปกลัวมันไม่ขอเข้าตรงกลางนะครับอย่าบอกนะว่าแตกแล้วเนี่ยแตกก็ฟันสกิลดาบบ้างนะครับรู้สึกสกิลดาบก็โอ้ยสกิลดาบก็ยังอ่อนอยู่เลยนะครับเห็นวิ่งอยู่ไกลๆจัดการมันลูกน้องที่ถ่ายเฉลยใช่ไหมครับใช่อยู่ใกล้แคว้นเอ็มพายใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นเมืองของคุสไซหรือเปล่าอ๋อนี่ครับวัฒนธรรมเอ็มพายใช่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 เห็นจากที่นี่ได้ครับอ้าวเจอเมทับครับเมทับท่านไปไซไม่ได้ครับของเยอะแล้วก็ทหารน้อยครับเดินช้าขออนุญาตอัพทหารก็แล้วกันครับผมว่าผมไม่เอามาธนูดีกว่าโอเคครับผมไม่เอาม้าธนูดีกว่านะครับเป็นอะไรที่ผมไม่ค่อยถนัดครับม้าธนูเกณฑ์ทหารโอเคเอ็มพายครับเอ็มพายผมไม่ค่อยจะใช้ทหารปนกันเท่าไหร่นะครับผมชอบใช้แค่ทหารแคว้นเดียวอาณาจักรแค่วัฒนธรรมเดียวนะถ้าไม่จำเป็นผมไม่ค่อยไปเกณฑ์พวกวัฒนธรรมอื่นสักเท่าไหร่นะครับโอเคประมาณนี้น่าจะโอเคนะครับผมว่าจะไปไหนต่อนะไปเมืองข้างบนครับ
เพราะว่าพวกกู้ไซผมก็ยังทำเควสได้แค่คนเดียวใช่ไหมเอ่ยใช่ยังทำเควสได้แค่คนเดียวนะครับอืมโอ้โอ้โอ้พอตีหน่อยครับพอตีหน่อยผมจะวิ่งทันเขาหรือเปล่าแค่นั้นแหละมาเร็วขอตีหน่อย6.4เลยเหรอ5.1อ่ะจนมุมจนมุมมันจนมุมแล้วก็ดีโอ้ยวิ่งไม่ทันขอได้ไหมขอตีหน่อยครับไม่ให้ผมตีหน่อยสิโอ้ยพี่ขอผมจะเจอพี่นะพี่ก็ให้ผมตีหน่อยได้ไหมอืมยังไงพี่จนอ๋อเรียกว่าพี่จนมุมเขาได้ไหมได้ไหมไม่ได้อืมผมขอตีหน้าพี่ไปอยู่จนมุมไหนก็ได้แล้วให้ผมตีหน่อยครับนะ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 ขอตีหน่อยเนี่ยพี่อ่าของพี่แบบดีอ่ะผมขอตีหน่อยพี่ต้องเกณฑ์ทหารเพิ่มใช่ไหมเนี่ยไหนๆก็เดินผ่านหมู่บ้านขออาหารเพิ่มหน่อยมีทหารมาเพิ่มโอเคพี่ผมขอลองตามสักแป๊บนะครับถ้าไม่ทันจริงๆยังไงผมจะเบนเข็มนะครับเพราะว่าอยากดีจริงๆอ่ะพวกโจรพวกนี้คือได้ของดีนะครับโจรฝีมือดีขอตีหน่อยนะนะพี่นะ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 ต้องให้มันไปเจอพวกหลอดหรือพวกอะไรที่เข้ามาใกล้ๆมันแล้วมันถึงจะมาอันนี้เราใช่อืมขอตีหน่อยขอตีหน่อยนะนะพี่นะ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 พี่ไปจนมุมไหนก็ได้ครับแล้วก็ให้ผมตีนะครับนะผมอยากได้มาได้อะไรของพี่ด้วยอ่ะอ่ะโอเคยอมแพ้วิ่งไม่ทันนะครับวิ่งไม่ทัน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 ยอมแพ้อ่ะโอเคยอมแพ้ครับยอมแพ้ยอมแพ้กลับไปอาณาจักรพุทไซเหมือนเดิมอ่ะแต่ขอตีโจนกองนี้ก่อนได้ไหม4.9 5.2แถวนี้ต้องมีรังของมันแน่นอนเลยแต่ผมหารังมันไม่เจอนะครับเห็นมีสองกองเนี่ยเจอรังโจรครับโอ้ในที่สุดเราก็เจอรังสักทีเดี๋ยวขอตีรังโจรบ้างนะครับอืมเปลี่ยนบรรยากาศครับรังโจรของดีนะครับอืมโจรพวกนี้ผมขออนุญาตตั้งรับนะครับเพราะว่ามันเก่งนะมันเก่งนะครับเอาจริงเอาจริงมันเก่งนะอืมเป็นโจรธนู Infantry make a shield wall ไม่ได้ตีบ่อยจนจำไม่ได้แล้วว่าเป็นเทียร์ไหนเทียร์ไหนนะครับโจรพวกไหนเป็นธนูเป็นหอกเป็นม้าอะไรเงี้ยครับแต่โจรที่ผมวิ่งไล่ตามตั้งนานเมื่อกี้คือมันขี่ม้านะมามา Cavalry after me มาตามข้าวเจ้ามามา Cavalry charge ชาร์จครับชาร์จชาร์จชาร์จเจอธนูต้องใช้ม้าครับชนะแล้วนะครับรถดีๆบ้างได้ไหมพี่โอ้ยมันอยู่มุมอับในการฟันนะครับดาบก็ฟันไม่ถึงนี่โอเคขออีกหนึ่งจึ๊กตายจะฟันไหนเอ
าไปหน่อยสิอยู่ไหนเอ้ยอยู่ไหนเอ้ยทันไหมทันไหมทันไหมไหนเอ้ยไหนเอ้ยเพื่อนนะบางทีฟันแล้วติดเพื่อนครับนะเห็นไหมติดหัวซะเลยยังจะรำคาญนะโอเคหนีไม่รอดนะครับหนีไม่รอดได้ธนูมาดีกว่าของเราครับดีกว่าของเรานะดีกว่าดีกว่าอันนี้ก็ดีกว่าดีกว่าดีกว่าตัวนี้ดีกว่าครับรองเท้าโอเคครับผมเก็บไปนะอย่าลืมอย่าลืมครับอย่าลืมเกือบไปแล้วตีโจรนะครับตีโจรเจรังโจรดีกว่าแหมพาร์ทนี้มีอะไรดีๆเล่นนะครับกว่าจะเจอรังโจรความจริงผมน่าจะกลางคืนพอดีนะครับสามารถเข้าไปตีได้เลยความจริงผมน่าจะผ่านเขาบ่อยอยู่แหละเท่าที่คิดนะครับส่วนตัวคิดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมว่าสกิลการสเกลอะครับสำรวจบริเวณโดยรอบๆของผมมันยังมองไม่ไกลนะครับมันเลยทำให้ไม่เห็นรังโจรให้ยิงได้แล้วก็ตามข้าพเจ้ามาตามข้าพเจ้ามาพี่น้องมันยังนั่นไม่รู้อะไรเลยนะครับรู้ตัวนะรู้ตัวแล้วโจรพวกนี้ถือธนูนะครับระวังดีๆอ่ะยิงนะลูกน้องไปใส่ละผมสั่งให้เขาชาร์จเลยดีกว่าผมเห็นแล้วที่วิ่งมาตรงนี้หนึ่งตัวไม่ใช่หรอนอนนั่นไงมันไปหายิงกันเองละอ๋อนี่อยู่นี่ไม่เห็นนะครับบางทีมันโอ๊ยนี่เปล่งใครพวกเองเปล่งใครเปล่งใครต้องเก็บกำลังไว้สู้กับหัวหน้าโจรนะครับผมชอบดวลไม่ได้ดวลกับหัวหน้าโจรโอ้โหไม่ได้ดวลเลยนะครับตั้งแต่เราทำภารกิจไปช่วยน้องเราเอามันโอ้ยยิงโดนได้ไงเนี่ยโล่เราอย่างอันเล็กนะครับป้องกันไม่ดีพอครับลุมก็ได้นะครับแล้วแต่อันนี้ผมอยากจะโดนแน่นชุดเหมือนกันนะครับพ่อแม่โจรถ้าลองดวลแล้วแพ้ลูกน้องไม่ลุมให้นะครับคือแพ้ก็แพ้เลยต้องมาตีใหม่นะครับไอ้รังโจรเนี่ยโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับจับเฉลยมาได้4โอเคแต่พวกนี้น่าเอาเข้ากองทัพนะผมว่าเกินลิมิตไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะเอาไปขายโอเคมันบอกว่าเกินลิมิตนะอันนี้ดีกว่า
อ๋อโอเคเหมือนกันอันนี้หนักกว่าแต่ว่าลูกธนูเยอะกว่าลองดูครับลูกธนูเยอะกว่านะครับโอเคนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเหลือพลังโอ้โห26นะไม่ใช่ดูผิดครับอันนี้คือเฉลยนะครับ26ผมคงต้องเอาไปขายเหมืองใกล้ๆก่อนก็แล้วกันเหมืองนี้ครับเอามาขายเหมืองนี้อ่ะโอเคเลิกติดตามโจรชั่วคราวนะครับเอาโจรไปขายครับแล้วก็เดี๋ยวกลับไปแฟนผู้ใส่ครับยังทัวร์ไม่หมดนะครับยังตะลอนทัวร์ไม่หมดเลยผมเอาตัวนี้นะครับอันนี้เดินไวแต่ว่าอันนี้สามารถฟื้นฟูกำลังไปด้วยโอเคครับผมเดี๋ยวถ้าอัพอีกเวลหนึ่งผมจะอัพสกิลการขี่ม้าด้วยครับผมจะยังไม่สนใจมันนะครับเนี่ยไหนไหนก็เข้าไปในเมืองนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเมืองอิมพายด้วยดีกว่าแต่ว่าผมอยากจะเก็บพวกนักธนูไว้นะผมอาจจะเอาพวกนักธนูพวกนี้มาเป็นพวกครับอ่ะเข้าไปในเมืองครับไปดูเมืองกันดีกว่าช้าจังแฮะอันนี้คือเมืองเอ็มพายเหมือนผมเคยพามาดูแล้วนะครับใช่หรือเปล่าเอ่ยเมืองของพวกเอ็มพายถ้าจำไม่ผิดนะสถาปัตยกรรมก็ในความคิดของผมนะครับผมว่ามันคล้ายๆพวกโรมนะคล้ายๆพวกโรมนะครับทหารก็เป็นพวกเดียวกันที่ผมใช้อยู่ครับนี่เข้าไปในเมืองก็จะประมาณนี้นี่เลยฮอลล์อยู่ไหนเอ่ยฮอลล์ฮอลล์เดี๋ยวนิดนึงนะครับอารีน่าเอ๊ะผมไม่เห็นนะครับตัวหนังสือมันกระจุกกันจังเลยมาดูทางนี้หน่อยเห็นแล้วครับอยู่ข้างหน้าเรานะนี่คือสภาพบ้านเมืองของเขานะครับพวกเก้าอี้พวกนี้เรานั่งได้ด้วยนะครับเก้าอี้ตัวไหนที่นั่งมันจะเรืองแสงให้นะครับระหว่างที่เรากดออลติเนตนะลาดตระเวนเหรอครับพี่ฮอลลอดก็คล้ายๆกันนะครับเป็นทรงคล้ายๆกันผมว่าโอเคผมยังเข้าไปไม่ได้นะครับขออนุญาตเข้ามาลงเตี้ยมแล้วก็ผมขอคัดขายนะครับคัดพวกเฉลยที่จะขายเพราะว่าผมอยากจะเก็บพวกโจรนักธนูไว้นะครับต้องมาหาทีละคนนะครับเอ๊ะอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นดนตรีพวกผู้ใส่มากกว่าเลยทำไมเล่นในโรงเตรียมเอ็มพายไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเกมมันยังไม่ค่อยเสร็จนะครับเกมมันยังไม่เสร็จนะอยู่ข้างบนหรือเปล่าพ่อค้าทาสบางทีผมว่าผมหาข้างล่างดีแล้วมาหาข้างบนก็ไม่เจอก็ต้องกลับไปหาข้างล่างต่อครับไม่ใช่นะครับนี่ไงต้องไปหาข้างล่างอีกรอบนึงอยู่ไหนว่าอ
แมนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อ๋อนี่ไงบางทีอย่างที่บอกครับก็คิดว่าหาดีแล้วนะครับกดผิดครับอันนี้ไปเลย13ตัวไปมีอีกหนึ่งไอ้พวกนี้ผมขออนุญาตเก็บนะครับพวกมือธนูพวกนี้ผมว่าโอเคนะโอเคโอเคมีของต้องขายไหมเนี่ยเออใช่มีของต้องขายมีของต้องขายเอาไปขายไปขายขายขายเลยนะครับอันไหนไม่ใช่ก็ขายเพราะว่าเกะกะพื้นที่ครับผมว่านะเก็บไว้ที่เราคิดว่าจะใช้หรือว่าอย่างของผมนี่คือห่วงแฟชั่นครับเอาผมขายชุดนั้นไปแล้วใช่ไหมเผื่อขายไปนะครับอืมไม่เป็นไรครับก็ชุดก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อืมม้าเก่าดีกว่าโอเคได้อ่ะโอเคแคว้นกุไซอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยอ๋อต้องขึ้นไปข้างบนนะขอตีจนก่อนงั้นตีจนตีจนขอตีหน่อยครับอัพทหารก่อนสิมีทหารคนไหนอัพได้ก็อัพไปก่อนครับอัพได้ก็อัพไปก่อนนะครับลุยครับลุยลุยลุยเลยได้หนึ่งนะครับมีของมาโอเคเก็บมาครับเรียบร้อยครับพาร์ทนี้ผมขอตัดไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะกลับไปแคว้นผู้ใส่กันนะครับแล้วก็ทำเควสต่อด้วยถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้รับชมกันต่อไปด้วยหรือใครมีคอมเมนต์ดีๆสามารถมาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ